ดยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มาตรวจติดตามการซักซ้อมการถ่ายทอดสดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ของเรานะคะโดยพิธีจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตามกำหนดเวลา 11:52 น.ไปจนถึง 12:38 น.นะคะในการซักซ้อมดังกล่าวพลโทสรรเสริญได้เน้นย้ำให้ผู้บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนสอดแทรกไปในการบรรยายเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งสำคัญสำหรับพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ของปวงชนชาวไทยนะคะโดยเน้นย้ำให้ประชาชนเข้าใจความหมายและความสำคัญของพิธีพลีกรรมตักน้ำอย่างเช่นพิธีพลีกรรมตักน้ำคืออะไรน้ำที่ตักในพิธีพลีกรรมจะนำไปใช้ในพิธีใดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละแห่งนั้นมีความสำคัญอย่างไรโดยใช้ภาษาอย่างง่ายๆให้ประชาชนเข้าใจค่ะไปฟังเสียงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กันค่ะพิธีจริงๆเนี่ยในวันที่6จะเริ่มตั้งแต่เวลา 11:52 น.จนกระทั่งถึงเวลา 12:38 น.แต่ว่าการถ่ายทอดสดของเราเนี่ยคงจะเริ่มก่อนเวลาก็คงจะเริ่มตั้งแต่ 11:00 น.เลยแล้วก็ไปจบประมาณ 12:40 น.ทั้งนี้เพื่อที่จะปูพื้นฐานความรู้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าพิธีพลีกรรมตักน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างไรโบราณราชประเพณีเขาว่ากันไว้อย่างไรบ้างแล้วน้ำที่จะเอามาใช้ในพระราชพิธีที่เราเรียกว่าน้ำอภิเษกเนี่ยจริงๆมี2ส่วนคือน้ำสงพระมูรธาภิเษกก็คือน้ำที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงใช้สงหรือใช้อาบตั้งแต่พระเศียรอยู่กระทั่งถึงพระบาทน้ำอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำอภิเษกที่จะเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆของประชาชนคนไทยจะถวายน้ำที่พระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีน้ำสองส่วนแล้วก็น้ำสองส่วนเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคือไปนำน้ำมาจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยที่เราเรียกว่าเบญจสุทธคงคาเนี่ย5 สายแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำบางประกงแม่น้ำเพชรบุรีราชบุรีรวมทั้งสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีก4 สระแล้วก็ยังมีแหล่งน้ำสำคัญสำคัญในทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกเอามาผสมกันแล้วก็จะมีพิธีทำพิธีเขาเรียกว่าเสกน้ำนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพลีกรรมตักน้ำได้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในภาคภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษติดตามได้ทางไทยทีวี Global Network หรือ TGN ในวันที่6เมษายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปหรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.pralan.in.th ค่ะหรือ Facebookพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562สามารถคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้หรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะ